แรกครับวันนี้มีการตัดสินในชั้นฎีกาคดีทางการเมืองคดีสำคัญนะครับที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปี51เป็นคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ตอนนั้นชุมนุมดาวกระจายขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเองนะครับคดีนี้เนี่ยโจทก์ได้ยื่นฟ้องอดีตแกนนำพันธมิตร9คนด้วยกันนะครับประกอบด้วยพลตรีจำลองศรีเมืองคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณพิภพธงชัยคุณสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์คุณสมศักดิ์โกไสยสุขคุณสุริยสัยกตศิลาคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์คุณอมรอมรรัตนานนท์และก็คุณเทิดภูมิใจดีนะครับเป็นจำเลย 1-9 ในความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้เกิดการความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนและก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรร่วมการมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่สั่งการโดยผู้กระทำคนหนึ่งคนใดมีอาวุธและเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแต่ไม่เลิกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 215 216นะครับแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองด้วยนะฮะคดีนี้ย้อนกลับไปนะครับตอนศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาเมื่อ20กรกฎาคม2560นะครับให้ยกฟ้องจำเลยที่1ถึง6ครับเนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำกับคดีบุกรุกทำเนียบรัฐบาลส่วนจำเลยที่7ถึง9มีความผิดฐานมั่วสุม10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา215แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการแห่งเจตนาคดีแล้วก็เหตุผลประกอบอายุประวัติอาชีพความประพฤติการศึกษาและสุขภาพของจำเลยศาลเห็นควรให้รอการกำหนดโทษไว้2ปีนะครับอันนี้คือในส่วนจำเลยที่7ถึงจำเลยที่9แต่ต่อมา30มกราคม2562นะฮะ2562นะครับศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยที่7ถึง9ไม่มีความผิดครับจึงพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องทั้ง3คนด้วยนั่นหมายความว่าสรุปในชั้นอุทธรณ์ยกฟ้องทั้งหมดนะฮะจากนั้นครับอัยการโจทก็ได้ยื่นฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง9คนและที่สุดวันนี้ครับศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็คือยกฟ้องจำเลยที่1ถึง6และลงโทษจำเลยที่7ถึง9ก็คือนายชัยวัฒน์นายอมรและนายเทิดภูมิโดยสั่งจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญานะครับส่วนสาเหตุที่ยกฟ้องจำเลยที่1ถึง6นั้นเนื่องจากเคยถูกศาลตัดสินลงโทษและจำเลยก็ได้รับโทษแล้วส่วนจำเลยที่7ถึง9มีการฟ้องเพิ่มภายหลังซึ่งยังไม่เคยได้รับโทษในคดีนี้ศาลฎีกาจึงพิพากษาลงโทษเนื่องจากร่วมกระทำความผิดด้วยกันทั้ง9คนนะฮะ